วัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนที่รักในพระคริสต์เจ้านบุญเปาโลเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและไม่กลัวที่จะพูดความจริงหรือเตือนแม้กระทั่งอยู่กับนบุญเปโตรซึ่งเป็นหัวหน้าของท่านนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่านบุญเปโตรเป็นคนที่พยายามที่จะปิดบังความจริงที่ตกลงกันไปแล้วว่าเวลาที่กฎหมายบางอย่างมันไม่เข้ากับชีวิตของคริสเตียนอย่างเช่นการเข้าพิธีสุนัตหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ชาวยิวสมัยก่อนถือแต่เมื่อเป็นคริสเตียนไปแล้วก็ต้องมุ่งหน้าที่จะถือพระบัญญัติของพระบิดาในเรื่องความรักต่อพระบิดาและความรักต่อคนอื่นแต่ครั้งนี้นบุญเปโตรเวลาที่มาเห็นชาวยิวมากินอาหารที่อนุญาตให้เฉพาะชาวยิวกินเท่านั้นอะไรทำนองนี้ก็เลยนบุญเปโตรก็ไม่ได้ถือกฎคราวนี้การที่เลาะแหละอยู่กับกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยนบุญเปาโลก็อยากจะเตือนนบุญเปโตรว่าเขาจะต้องตรงไปตรงมาคือการเตือนของนบุญเปาโลต่อนบุญเปโตรนั้นชัดเราจึงมาเห็นว่าไม่ควรจะมีการอลุ่มอล่วยกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องที่บางครั้งเมื่อมันมาขัดความเชื่อของเราก็ต้องไปพูดตรงไปตรงมาไม่ใช่เพื่อจะได้เอาใจคนนั้นคนนี้อันนี้ก็เหมือนกันบางทีในพระศาสนาจักรของเราจะบอกว่าเขาทำอย่างนั้นได้อย่างนี้ได้ในเรื่องของการไปหาหวยหาเบอร์ในการที่จะไปหาสิ่งที่มาช่วยรักษาเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็ไปหาคนนั้นคนนี้ทั้งที่เป็นคริสเตียนเนี่ยพวกเราก็บอกกันแล้วว่าสิ่งนั้นเราทำไม่ได้สิ่งนี้เราทำไม่ได้แต่ก็บางคนก็รั้นบอกว่าในเมื่อฉันก็เป็นฉันจะไปหาคนนั้นคนนี้จะเป็นอะไรก็ไม่ใช่ว่าอิจฉาเขาแต่เพราะว่าอันไหนที่มันไม่ตรงกับศาสนาของเราก็จะไม่ทำอันไหนที่ผิดกฎผิดเกณฑ์ไปหาหมอดูหมอเหยาไปหาวันเดือนปีสำหรับลูกแต่งงานหรือว่าไปหาวันเดือนปีที่จะขึ้นบ้านใหม่หรือบางทีก็เชื่อเครื่องรางของขลังมีการเอาอะไรมาไว้ที่บ้านมีการบูชาแทนที่จะบอกว่าความเชื่อของเรานั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดนบุญเปาโลในวันนี้เตือนไม่ใช่แต่นบุญเปโตรเท่านั้นแต่ว่าเตือนพวกเราด้วยว่าสิ่งใดที่ควรทำเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ครอบครัวและไม่เป็นที่สะดุดแก่คนในหมู่บ้านด้วยนะครับส่วนในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าก็สอนเราเรื่องการภาวนาว่าบทภาวนาบทเดียวที่พระองค์สอนในชีวิตของพระองค์ให้แก่ศิษย์นั้นจะในพระวรสารตอนหนึ่งก็บอกว่าเนื่องจากพระองค์ไปบ่อยเหลือเกินไปสวดอยู่นอกออกไปนอกกลุ่มแล้วก็ไปสวดบนภูเขาบ้างในที่เปลี่ยวบ้างก็เลยขอพระองค์ช่วยสอนหน่อยพระองค์ก็เลยสอนบทข้าแต่พระบิดาของเราก็โชคดีที่ยังไม่มีการเปลี่ยนถ้อยคำมิฉะนั้นก็จะเป็นการยุ่งอีกนะครับบทข้าแต่พระบิดาเนี่ยเป็นบทที่สมบูรณ์ที่สุดที่พระเยซูเจ้าสอนเราและเราก็ควรจะสวดบทข้าแต่พระบิดาให้มันในลักษณะที่เห็นชัดมี3ข้อข้างหน้า3ข้อข้างหลัง3ข้อข้างหน้านั้นก็คือการบูชาพระเจ้าขอให้พระนามของพระองค์จงเป็นที่สักการะขอให้พระอาณาจักรของพระองค์
ที่พระองค์ได้ลงมาเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วนะให้มาถึงพวกเราหมู่บ้านใกล้เคียงที่เราอยู่และขอให้น้ำพระทัยของพระองค์เป็นไปทั้งในแผ่นดินและในสวรรค์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เมื่อเราสวดขอไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าเมื่อเราประสบปัญหาต่างๆเราก็ต้องดูน้ำพระทัยของพระองค์เป็นที่ตั้งใช่ไหมพี่น้องส่วนตอนที่สองนั้นก็มาพูดถึงขออาหารประจำวันและขออภัยบาปของเราเหมือนเราให้อภัยแก่คนอื่นและขอให้เราพ้นจากการประจนนะครับที่จริงไอ้พ้นก็คงไม่พ้นหรอกแต่ว่าขอให้เราได้ชนะการประจนนั่นแหละเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะผีศาจมันก็พร้อมเสมอที่จะเล่นงานเราแล้วก็การเพียงพล้ำของเราเนี่ยมีโอกาสวันหนึ่งหลายครั้งการให้อภัยก็เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เรานั้นมีศักดิ์ศรีมากขึ้นใครที่ให้อภัยคนอื่นได้มากคนนั้นเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีมีความฉลาดแล้วก็มีสุขภาพดีด้วยเพราะการที่จะเก็บความขุ่นเคืองความโมโหโทโสความเครียดแค้นการบางทีต้องการที่จะแก้แค้นเนี่ยมันทำให้คนแทนที่จะมีสุขภาพดีก็กลับสุขภาพเร็วเป็นโรคกระเพาะบ้างไปหาหมอก็บอกความดันสูงบ้างแต่เสิร์ฟดูจริงๆก็มีอยู่ตรงนี้แหละว่าฉันให้อภัยคนข้างบ้านไม่ได้ฉันให้อภัยคนในครอบครัวไม่ได้ก็เลยผ่านไปทําให้สุขภาพจิตยังไม่พอสุขภาพกายเสียไปด้วยเนี่ยฉะนั้นการที่พระเยซูเจ้าสอนเราให้รู้จักอภัยเหมือนที่พระวิญญาณให้อภัยแก่เราเนี่ยมันเป็นคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตก็ขอพระวิญญาณให้พวกเราได้สวดด้วยความมั่นใจและมีความสุขที่จะอยู่กับพระองค์สวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์